بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาและเราทุกท่านนะครับก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในเรื่องราวของอัลอิสลามวันนี้รู้สึกอิ่มนะอิ่มแทนแล้วเวลาเห็นทุกคนตั้งใจฟังก่อนทำดินละแล้วทุกคนตั้งใจกินก็อันฮัมดุลิลละไม่เป็นไรวันนี้เรารับประทานไปแล้วเราก็ฟังความรู้ในเรื่องของศาสนาถือว่าเป็นริสกีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทําให้พวกเราได้ทั้งกินทั้งฟังได้รับทั้งผลประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยเรากินเราได้อาหารในมื้อนี้ได้ขนมในวันนี้ตอนนี้แล้วเราก็ได้รับฟังในเรื่องราวของอิสลามคําของอัลเลาะห์คําของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับทำไมวันนี้เราถึงต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามทำไมวันนี้เราถึงต้องขนขวายหาวิชาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามอีหม่านเราไม่มีทางเกิดแน่นอนถ้าเราไม่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราไม่เรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามความรู้ที่จะมันมาก่อให้เกิดการปฏิบัติในเรื่องราวของอัลอิสลามมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีความรู้ในศาสนาวันใดวันหนึ่งที่เราจะกลับตัวกลับมาเป็นบ่าวที่รู้คุณของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เรากลับลำโดยไม่มีความรู้เราก็กลับโดยสเปสปะต่างคนต่างกลับเลยวันนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้ศาสนาเวลาเราจะกลับตัวกลับมาเป็นบ่าวที่รู้คุณต่อรอแต่เราไม่มีพื้นฐานของศาสนาไม่มีความรู้เราจะกลับไปหาเรายังไงครับกลับไม่ถูกเพราะว่าเราไม่มีความรู้อยากจะเป็นคนดียังไงเราจะถือศีลอดยังไงละหมาดยังไงบวชเรายังไงสกาดยังไงเราไม่มีความรู้เลยแต่คนคนหนึ่งถ้าเขาได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาได้ฟังคำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฟังคำของนบีวันใดวันหนึ่งณตอนนี้เขายังทำสิ่งที่เป็นมุสยิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แต่วันใดวันหนึ่งถ้าเขาคิดจะกลับตัวเขากลับได้ทันทีด้วยกับความได้เปรียบที่เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาแล้วกลับอย่างถูกต้องอย่างที่อาจารย์ยะฟัดได้พูดไว้ก่อนนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้เลยเรื่องราวของศาสนาเราอยากจะกลับตัวกลับมาทำคุณงามความดีแต่ไปดันไปทำสิ่งที่เป็นอุตริในเรื่องราวของศาสนาอย่างที่ผมเคยบอกไปในครั้งแรกแล้วเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาเรากลับมาแล้วไปทำอุตริกรรมมันก็ไปเป็นผงธุลีที่ปิวว่อนในวันกิยามะฮ์การตอบัตก็ยังไม่ถูกรับด้วยวันนี้ถ้าเราทำอุตริกรรมในเรื่องของศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอินนัลลอฮะยะบัตเตาบะอังกุลลิซอฮิบิดาตินฮัตตายะดาอาฮาหมายความว่าการตอบะอินนัลลอฮะยะบัตเตาบะการตอบะจะไม่ถูกตอบรับจะไม่ถูกตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราตอบะตัวยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ทิ้งอุตริกรรมอังกุลลิซอฮิบิดาตินฮัตตายะดาอาฮาจนกว่าเขาจะทิ้งสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในตัวเขาก่อนเสริมนิดนึงนะครับสิ่งที่เป็นอุตริกรรมหรือสิ่งที่เราเป็นความเชื่อที่ผิดแปลกไปจากอิสลามไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องของศาสนาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาไม่ว่าจะเป็นความจริงใจก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ได้มีกรอบของศาสนาไม่ได้มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่ท่านนบีสอนเป็นโมฆะทั้งหมดเลยเป็นโมฆะทั้งหมดเลยวันนี้60 70ปีเรากลับมาอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์แต่ปฏิบัติในเรื่องของศาสนาเชื่อในเรื่องของศาสนาไม่ถูกไม่มีค่านะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยวันนี้เราถึงจะต้อง
เรียนรู้พวกเราเนี่ยได้เปรียบอัลลอฮ์ไม่ได้ได้เปรียบหรอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้โอกาสเฉพาะใครบางคนวันนี้เรายังมีโอกาสมีลมหายใจอยู่เรามีได้มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาได้มีโอกาสได้รับฟังคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นเนียมัตที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องถึงบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในพระมหาคัมภีร์กุรอานบอกว่ากุลมุฮัมมัดจงประกาศไปนะจงถามสิต้องถามเขาถามเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีให้กับนบีเนี่ยไม่ได้ให้กับนบีมาเข้าใจเปล่าๆให้กับบรรดาประชาชาติทั้งหมดเลยอามีรุนมุมินีนประชาชาติของมุฮัมมัดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาให้เราเนี่ยวันนี้เราต้องคิดเราต้องพิจารณาเราต้องเชื่ออย่างหมดหัวใจเลยว่าสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาคือสัจธรรมคือนำทางรอดให้กับเราในวันเกียมันผมขอท้าวความถึงครั้งก่อนนิดนึงครั้งก่อนเนี่ยเราได้ปูพื้นฐานให้กับพี่น้องได้รู้พอจะจำได้ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของอันอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานพระมหาคัมภีร์อันกุรอานให้กับท่านนบีแล้วก็นบีสอนให้กับบรรดาซอฮาบะห์ลันนี้เราได้รู้แล้วแล้วสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คืออีหม่าน6ประการเนี่ยของเราเนี่ยที่ผมถามว่าอีหม่าน6ประการของเรายังอยู่ดีหรือเปล่ายังดูดีอยู่ใช่มั้ยยังอยู่คราวที่แล้วเราพูดถึงการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกมั้ยครับผมเคยเปรียบเทียบให้ดูว่าการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับคนที่ไม่ศรัทธาในอันอิสลามเวลาจากดุนยาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดขึ้นถูกมั้ยครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์มีจริงศรัทธาในต่ออันอิสลามแล้ววันกิยามะห์มีการตอบแทนจริงอัลฮัมดุลิลละห์เรารอดแน่นอนแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อในอันอิสลามไม่ปฏิบัติในแนวทางของศาสนาหลังจากนั้นวันกิยามะห์ตายวันกิยามะห์เกิดขึ้นเราเสียชีวิตเราตายลงไปแล้วถ้ามันมีการตอบแทนอย่างจริงอย่างที่แท้จริงซึ่งมันมีอยู่แท้จริงแน่นอนคนที่ไม่เชื่อในอันอิสลามเขาเป็นยังไงขาดทุนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราครั้งนี้เนี่ยรูกลอีมานอันดับที่2อันดับที่2ที่ผมจะหยิบขึ้นมาคือแต่ขอข้ามเป็นการศรัทธาต่อบรรดานบีเราจะพูดถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมถึงมาพูดเรื่องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนเพราะอยากให้วันนี้ทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าใจกันแล้วเราเรียนศาสนามาเยอะแล้วเรื่องกอดอกอดัดเนี่ยเราเรียนมาเยอะแล้วเรื่องมาลาอิกัตเราก็เรียนมาเยอะแล้วเรื่องของนบีเราก็เรียนมาเยอะแต่อีกมุมหนึ่งที่จะนำเสนอในพี่น้องในครั้งนี้ก็คือคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคำสั่งที่น้อยคนหรือบรรดาซอฮาบะห์น้อยคนที่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ถึงบอกพี่น้องว่าวันนี้เราต้องกลับมาศึกษาเราต้องกลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะได้ให้ไปปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาอย่างถูกต้องหลักการแรกเลยนะครับหลักการแรกเลยที่เราจะพูดถึงในเรื่องราวของศาสนากิจการงานใดก็แล้วแต่การงานใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในลูกกลของอิสลามลูกกลของการศรัทธาเนี่ยการงานนั้นเนี่ยจะต้องมาจากคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็คำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีในคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ได้มีในคำสั่งของท่านนบีการงานนั้นมันจะไม่ถูกตอบรับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันอะดาซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซามินฮูฟะฮูวะรัดดุนการงานใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มีจากนบีไม่ได้มีจากรูปแบบของบรรดาซอฮาบะห์ตะบีอีนและชาวซะลัฟและเราคิดกันขึ้นกันเองปฏิบัติกันเองหรือเราปฏิบัติกันมาโดยที่ตามปู่ย่าตายายกันมาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ศึกษาเลยว่าการงานนั้นเป็นการงานที่มาจากหลักการของศาสนาหรือเปล่าแล้วการงานใดล่ะ
วันนี้เราถึงจะบอกว่าวันนี้เราจะพูดหลักการศรัทธาที่ได้มาจากอากีดะห์อิสลามิยะห์อากีดะห์ที่ได้มาจากความเชื่อที่ได้มาจากตัวบทและหลักฐานเท่านั้นเพราะว่าการงานที่เราปฏิบัติเนี่ยวันนี้ว่าเราปฏิบัติศาสนาปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยปฏิบัติศาสนาอย่างบวชไม่ขาดละหมาดไม่ขาดถือศีลอดไม่ขาดแต่การปฏิบัติเหล่านั้นมันไม่ตรงตามแนวทางของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานนั้นก็ไม่ถูกตอบรับนี่คือการงานที่1เรื่องที่1เรื่องที่2หลักศรัทธาที่2ที่เราจะให้พี่น้องที่ผมอยากจะนำเสนอให้พี่น้องก็คือการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮ์และก็ศรัทธาต่อบรรดานบีและก็ลูกกลอีหม่านทั้ง6ประการจะถูกรวบรวมมาเป็นหลักลูกกลอีหม่านหลักการเดียวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับกุรอานอามานะรอซูลบิมาอุนซิลาอิลัยฮิมินร็อบบิฮิรอซูลนั้นอีหม่านมุฮัมมัดเนี่ยอีหม่านสิ่งที่ถูกประทานลงมายังท่านจากองค์อภิบาลของท่านถามว่ารอซูลนั้นอีหม่านอีหม่านแบบไหนมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีหม่านแบบไหนวันนี้อิสลามไม่ได้มาจากคำของท่านนบีนะพี่น้องฟังให้ดีนะสิ่งที่นบีพูดไม่ใช่คำของท่านนบีเองสิ่งที่ท่านนบีสอนไม่ใช่มาจากความคิดสติปัญญาของท่านนบีเองแต่สิ่งที่ท่านนบีพูดคืออิลลาฮุวะยุฮียุฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอูติตุนกุรอานวะมิสลาฮูมาอะเราประทานกุรอานให้กับมุฮัมมัดและเราประทานสิ่งหนึ่งที่คล้ายกับอันกุรอานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรครับสิ่งที่คล้ายกับอันกุรอานพี่น้องทราบไหมครับก็คือความเข้าใจในอัลอิสลามความเข้าใจในอัลกุรอานอัลลอฮ์ประทานให้กับนบีเพราะฉะนั้นนบีอัลลอฮ์ประกาศบอกแล้วว่านบีเนี่ยไม่ได้เข้าใจศาสนาเองไม่ได้เข้าใจอิสลามเองอัลลอฮ์ประทานวะฮีให้กับนบีเนี่ยอัลลอฮ์ประทานความเข้าใจให้กับนบีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอิสลามที่มาจากพระองค์ลอสมาตลาจะไม่ปนเปื้อนจะไม่ถูกแทรกซ้อนด้วยกับสมองของมนุษย์เลยเพราะว่ามุฮัมมัดพูดด้วยกับวะฮีจากอัลเลาะห์สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดก็คือวะฮีกุบรอเป็นวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องวันนี้สิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติถึงเน้นย้ำในหลายๆครั้งว่าสิ่งที่เราเชื่อเราปฏิบัติเราต้องคิดเราต้องพิจารณาในคำสั่งของศาสนาหลักการศรัทธาอีกเรื่องหนึ่งวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของอันอิสลามถามว่าวันนี้เนี่ยมีใครเคยเห็นนบีไหมไม่มีมีใครเคยเห็นซอฮาบะห์ไหมแล้วเราปฏิบัติตามแนวทางของนบีและซอฮาบะห์ได้ไหมวันนี้เราละหมาดเหมือนใครรู้ได้ยังไงละหมาดเหมือนนบีรู้ได้ยังไงวันนี้เราถือศีลอดตามใครตามนบีเราจ่ายซะกาตตามใครตามนบีอิสลามอันบริสุทธิ์อิสลามที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เลือนหายไปจากโลกดุนยานี้เลย 1,400 กว่าปีแล้ว 1,400 กว่าปีอิสลามไม่ได้จากเราไปเลยอิสลามยังคงเจิดจ้าแจ่มจรัสอยู่วันนี้ถามว่าเราจะละหมาดเหมือนนบีไหมอย่างที่อาจารย์ยะฟันบอกซัลลูกะมาเราไอตุมูนีอุซัลลีจงละหมาดเปรียบเสมือนที่เห็นฉันละหมาดฉันนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะละหมาดเหมือนนบีได้ยังไงวันนี้เรื่องราวของศาสนาถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่ยุคต้นยันมาถึงยุคเราแล้วก็สิ่งที่ถูกถ่ายทอดนั้นถูกบันทึกแล้วก็ยังมีอยู่ตลอดเลยวันนี้เอา4ประการมาให้พี่น้อง
สี่ประการที่จะเราจะทำให้เราเสียอิสลามสี่ประการนี้ให้พวกเราจงระวังไว้ให้ดีว่าถ้าเกิดเราคืนปฏิบัติในสี่ประการนี้จะหรือมีความเชื่อหรือมีการกระทำที่เชื่อมโยงไปในสี่ประการนี้จะทำให้เราสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมประการที่หนึ่งเรารู้ดีอยู่แล้วเราเรียนกันมาอยู่แล้วแต่ว่าจะให้รายละเอียดนิดนึงคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภาคีแปลว่าอะไรครับพี่น้องภาคีแปลว่าภาคีภาษาตามหลักการภาษาแปลว่าคู่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเอามาเคียงคู่มาเหมือนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าภาคีการที่เรามีภาคีหรือมีชีริกในหัวใจหรือในการกระทำก็แล้วแต่เราเอามาเคียงเอาสิ่งใดก็แล้วแต่มาเคียงคู่กันถือว่าทำให้เราสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมแต่มันมีอีกนัยยะหนึ่งครับพี่น้องการวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เพียงแต่เราเอาสิ่งอื่นสิ่งใดมาเคารพสักการะแทนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเคียงคู่เราเชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยและเราก็เชื่อในสิ่งอื่นด้วยเชื่อในเรื่องดวงเชื่อในเรื่องโชคลาภเชื่อในเรื่องใดก็แล้วแต่ทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากอันอิสลามสิ่งนั้นเขาเรียกว่าภาคีเป็นชิริกอาจทำให้เราตกมุรตัดได้และสิ่งหนึ่งที่จะนำที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าการวิงวอนขอความช่วยเหลือพวกเราไม่มีหรอกแต่เคยไหมเคยขอความช่วยเหลือจากใครไหมการช่วยเหลือมันแยกออกเป็นอย่างนี้พี่น้องช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ช่วยได้นี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ช่วยเหลือในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถช่วยได้นี่ก็ส่วนหนึ่งหมายความว่ายังไงล่ะครับสิ่งที่มนุษย์เสกสรรให้เราไม่ได้สิ่งที่มนุษย์ให้กับเราไม่ได้โชคลาภริสกีความเป็นอยู่ความตายสิ่งที่มนุษย์ให้กับเราไม่ได้นั่นคือเราต้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงวันนี้เราจะไปขอต่อใครก็แล้วแต่จะไปขอต่อบรรดาอิหม่ามที่ไหนก็แล้วแต่อาจารย์ที่ไหนก็แล้วแต่อาจารย์คนใดก็แล้วแต่สิ่งที่ขอนั้นเป็นการวอนขอสื่อที่นำไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็ทำให้เราตกมุรตัดสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเวลาเรามีเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเรื่องราวใดก็แล้วแต่ที่มากระทบจิตใจของผู้ศรัทธาในวันนี้ให้เรายิ้มรับสูงสุดอีหม่านลำดับสูงสุดยิ้มรับแล้วก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์มุสยิดสิ่งที่เป็นมาประสบกับเราสิ่งที่เป็นภัยบาลาต่างๆที่มาประสบกับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมคนที่ถูกทดสอบนั้นจะต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ยิ้มรับกับมันนี่คืออีหม่านลำดับสูงสุดเพราะสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่ในทุกวันนี้ภัยบาลาที่เราเจอในทุกวันนี้การทดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวก็ดีเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็ดีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ดีนั่นคือประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะต้องการล้างบาปของมนุษย์บ่าวคนนั้นอัลเลาะห์ยังหันหน้าให้กับเขายังผินหน้าของพระองค์ให้กับบ่าวของคนนี้อยู่วันนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดภัยบาลาเกิดโดนทดสอบอะไรก็แล้วแต่เราคุมสติของเราไม่อยู่เราคุมสติของเราไม่ได้คุมความคิดของเราไม่ได้เราตัดอัลเลาะห์ออกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกจากหัวใจของเราเราตัดความเชื่อในเรื่องของความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกจากหัวใจของเราแล้วเราทนอยู่กับความโศกเศร้าทนอยู่กับความเครียดทนอยู่กับสิ่งที่รุมเร้าในโลกดุนยานี้แต่เราลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอัลเลาะห์ก็จะหนุวัลลิฮีมาตะวัลลาอัลเลาะห์ก็จะให้เราไปในหนทางที่เราต้องการนั่นแหละวันนี้ถ้าหัวใจเราโดนทดสอบไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่แล้วเราหันกลับมาว่ายอมรับว่านี่คือบททดสอบพี่น้องครับต้องจำให้ดีนะสิ่งที่เป็นบททดสอบสิ่งที่มาเจอกับภัยบาลา
ที่เจอกับมุสลิมเนี่ยเราจะต้องยอมรับและเราจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงกอดอกอดัดได้ไม่มีแปลงเปลี่ยนแปลงกำหนดสภาวะการที่อัลลอฮฺกำหนดมาแล้วด้วยกับความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นอกจากการขอดุอาการขอดุอาเท่านั้นจะทำให้เราพ้นจากกอดอกอดัดให้การขอดุอาเท่านั้นจะทำใหกอดอกอดัตของลัสมาตาลาเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราขอต่อใครเราขอต่อลัสมาตาลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องประการที่สองที่เราบอกไปก็คือการพี่น้องอย่าเอาสิ่งอื่นสิ่งใดอันนี้ประการที่หนึ่งอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาขอเคียงคู่และอย่ามีสื่อที่จะทำให้พี่น้องขอมาขั้นระหว่างพี่น้องกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นในชีวิตเราขอจากอัลเลาะห์เลยโดยตรงอัลเลาะห์จะให้ไม่ให้ก็แล้วแต่มีหะดีษของนบีพี่น้องฟังนะถ้าเราขอดุอาอะไรก็แล้วแต่ทำไมเราขอทั้งชีวิตเลยอัลเลาะห์ไม่ให้เคยสงสัยไหมอยากจะได้อะไรสักอย่างอยากจะมีอะไรสักอย่างอยากจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างขอมาทั้งชีวิตขอตลอดละหมาดสะอาดสะอาดจริงๆนะละหมาดสะอาดจริงๆด้วยแล้วก็บวชสะอาดถือศีลอดสะอาดแต่ทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้เราล่ะเคยสงสัยไหมครับไม่สงสัยเลยหรอสงสัยไหมมึนหรือยังไม่เคยขอหรือยังไง สงสัยนะอ่ะผมตอบให้ว่าทุกคนต้องสงสัยก็อาจจะมีคิดไม่ต้องไม่ถึงไม่สงสัยก็คิดในใจแหละขอตั้งนานแล้วทำไมอัลลอฮ์ยังไม่ให้สักทีเป็นอยู่อย่างเนี้ยอยู่อย่างเนี้ยเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้ดีว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะประทานริสกีประทานความช่วยเหลือให้กับใครอัลลอฮ์จะต้องดูความเหมาะสมในเหตุการณ์นั้นๆวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้แล้วว่าถ้าประทานริสกีให้พี่น้องสักคนละ10ล้าน10ล้านในนี้วันอาทิตย์นี้ก็ไม่มีใครมานั่งตรงนี้แหละใช่ไหมถ้าประทานให้พี่น้องสัก10 20ล้านผมเชื่อนะอันนี้เชื่อส่วนตัวว่าวันอาทิตย์นี้อาจจะเหลือสักครึ่งหนึ่งที่จะมานั่งเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพราะมัวแต่อะไรอ่ะมัวแต่บริหารเงินใช่ไหมบริมัวแต่ใช้เงินหนูชิมช็อปใช้เซเว่นขณะแค่ชิมช็อปใช้พันเดียวอ่ะพี่น้องพันเดียวเสียเวลากัน 3-4 ชั่วโมงครึ่งวันไปรอต่อแถวกันพันเดียวอันนี้พันเดียวในดุนยาแต่ถ้าเกิดอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประทานให้10ล้านเรียบร้อยชาฟีมาเรียมเรียบร้อยเหลือครึ่งเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คิดไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารู้ดีว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถ้าเกิดสิ่งที่เราขอแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังไม่ประทานให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำลังดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเหมาะที่จะได้หรือเปล่าวันนี้เราสภาพอย่างนี้โอ้โหสภาพฉันเนี่ยอายุ50 60แล้วแต่อยากจะมีร่างกายแข็งแรงเหมือนคนอายุ20 30มันก็เป็นไปไม่ได้อยากจะมีหูตาที่ดีอยากจะมีเรือนร่างที่ดีเหมือนสมัยก่อนมันก็เป็นไปไม่ได้อยากจะมีเงินมีทองแต่ก็นอนอยู่กับบ้านมันก็ไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าดูอาฟังให้ดีนะดูอาใดก็แล้วแต่การวิงวอนใดก็แล้วแต่ที่เราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเรายังไม่ถูกตอบรับ1การขอนั่นคือ1ต้นไม้ในวันกิยามะห์1ต้นไม้บนสวนสวรรค์เราจะมี1ต้นไม้แล้วต้นไม้บนสวรรค์เปรียบเสมือนที่ทางที่เราจับจองไว้พี่น้องขอครั้งนี้อย่า
อย่าท้ออย่าท้อถอยในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะ1ครั้งที่เราขอเราจะได้ต้นไม้1ต้นในวันกิยามะห์แล้วในบนสวนสวรรค์เนี่ยพี่น้องพูดถึงสวรรค์หน่อยขึ้นไปสวรรค์หน่อยบนสวนสวรรค์เนี่ยต้นไม้บนสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนต้นมะพร้าวต้นบ้านนี้บ้านเรานะไม่ได้เหมือนต้นกล้วยอะไรบ้านเรานะบางหะดีษของท่านอบีบอกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเวลาเราอยากจะคนพูดเรื่องสวรรค์หน่อยแล้วกันถ้าเกิดเราได้ขึ้นสวรรค์อินชาอัลเลาะห์ถ้าเราได้ขึ้นสวรรค์ต้องได้ขึ้นสิใช่มั้ยต้องได้ขึ้นพวกเราทำจิตใจให้บริสุทธิ์เราต้องได้ขึ้นสวรรค์ต้นไม้บนสวรรค์เนี่ยพี่น้องเวลาบนสวรรค์เนี่ยมันเป็นอบดันอบดาตลอดกาลมันจะไม่มีเรื่องของเวลาหมายความว่าเวลาวันนี้วันที่1วันที่2วันที่3เนี่ยอย่างเงี้ยจะไม่มีแล้วเดือนจะไม่มีแล้วมันจะตลอดกาลไปเลยแล้วต้นไม้บนสวรรค์พี่น้องรู้ไหมมีคนหนึ่งที่ต้องการขี่ม้าไปเที่ยวบนสวรรค์เนี่ยออกจากบ้านขี่ม้าจะแค่ขี่ม้าจะรอบขี่รอบเล่นรอบต้นไม้ของเขาเนี่ยใช้เวลา30ปีต้นไม้ต้นเดียวนี่แหละแค่ขี่ต้นไม้ต้นเดียวเล่นบนขี่ม้ารอบต้นไม้ต้นเดียวบนสวรรค์ของเราอ่ะบนสวรรค์ของเราสุภาพตาลาเนี่ยใช้เวลา30ปี30ปีบนดุนยากว่าจะรอบต้นไม้ต้นนั้นน่ะพี่น้องบอกโอ้30ปีอัลลอฮ์แล้วจะเป็นยังไงพี่น้องเข้าใจคำว่าอับดันอับดามั้ยคำว่าตลอดกาลชีวิตเราจะอยู่อย่างนั้นสมมุติว่าผมอยู่อย่างเงี้ยขึ้นสวรรค์ไปอายุ33ปีเนี่ยสมมุติว่าขึ้นสวรรค์ไปตอนอายุ3ไม่ใช่สมมุติขึ้นสวรรค์เนี่ยคนมนุษย์เราเนี่ยจะอายุ33ปีแล้วก็จะ33ปีอย่างนั้นน่ะจะเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็จะ33ปีอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มี34 35ไม่มี31 32มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลแล้วเวลาขี่ม้ารอบต้นไม้30ปีอ่ะมันไม่มีค่ามันเหมือนกับเราเดินไปหน้ามัสยิดแล้วก็เดินกลับเพราะเวลาบนสวรรค์มันไม่ได้มีค่านะมันไม่มีความสำคัญใดๆเลยพี่น้องอยากจะอ่านหนังสืออยากจะกินน้ำอยากจะเดินเล่นสัก10ปีตอนนี้ทำได้ไหมเดินเล่นสัก10ปี19ก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอัลอิสลามเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ทำให้พวกเราอะได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สรุปได้ว่าสิ่งที่ให้พี่น้องต้องอดทนในเรื่องของการขอดุอาก็คือการสะบัดอดทนในสิ่งที่เป็นมุซีบะห์ที่มาประสบกับเราที่เราจะต้องเจอพี่น้องครับจําไว้เลยสูงสุดถ้าทำได้นะลองกลับไปหรือว่าอนาคตหลังจากนี้ถ้าเจอบททดสอบอะไรถ้าทำได้ตอบตัวเองได้เลยว่าถ้าเกิดเจอบททดสอบแล้วยิ้มรับแล้วก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคืออีหม่านลำดับสูงสุดทำให้ได้เราเกิดมาเป็นมุสลิมทั้งทีเกิดมาเป็นผู้ศรัทธาเกิดมาเป็นบ่าวที่รู้คุณทั้งทีเราต้องทำให้ได้ประการที่สองที่จะทำประการแรกคือการตั้งภาคีการวิงวอนโดยมีสื่ออื่นใช่ไหมที่ทำให้เราเสียอิสลามถูกไหมครับประการที่สองที่จะทำให้พวกเราเสียอิสลามที่ทำให้อิสลามนี่จากไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงประชาชาติของท่านอย่างยิ่งเลยในยุคปัจจุบันนี้ที่จะทำให้เขาเสียอิสลามคือการหันหลังให้กับคำสั่งของท่านนบีไม่ใช่ว่าวันนี้เราได้ยินคำของนบีแล้วคำสั่งของท่านนบีแล้วการหันหลังหมายความว่าการไม่ใช่การไม่ใช่ว่าการไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะแต่การได้ยินคำของนบีและคำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่เรายังเพิกเฉย
ยังเห็นคำของนบีเนี่ยไม่มีความสำคัญคำสอนของท่านนบีไม่มีความสำคัญเราเพิกเฉยเราปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติแล้วเราก็ทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมขึ้นมาอีกนั่นคือสิ่งที่เราจะทำให้เราเสียอิสลามมันยังไงล่ะครับพี่น้องในหนังสือของเชคบินบาสเชคบินบาสนี่เป็นอุลามาร่วมสมัยในซาอุดิอาระเบียเชคบินบาสเนี่ยแกหยิบประการนี้ขึ้นมาแล้วแกอธิบายว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่เกียรติชังเนี่ยหมายความว่าเพิกเฉยหรือมันมีความหมายรวมว่าไม่ปฏิบัติในเรื่องราวของสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาแต่ไม่เต็มใจหรือไม่เต็มใจความหมายคือวันนี้เราปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาแล้วว่าวันนี้คำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงเราแล้วแต่สิ่งที่เรายังปฏิบัติอยู่ที่เรายังเชื่ออยู่สมมุติว่าเป็นความเชื่อที่มาจากปู่ย่าตายายเป็นความเชื่อที่มาจากบรรพบุรุษที่เราเชื่ออยู่ปฏิบัติอยู่แต่พอคำของท่านนบีมาถึงเราแล้วบอกว่าสิ่งที่เราเชื่อปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่หัวใจของเรามันยังติดอยู่กับบรรพบุรุษหรือติดอยู่กับการปฏิบัติในยุคก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไว้ยังไงในกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อีซาซามิอตุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอัยยะกูนัลฮาวาฮูตะบะอัลลิมายิตุบิฮีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยยังไม่อีหม่านยังไม่ได้ศรัทธาเราบอกว่าเราศรัทธาแล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วศรัทธาต่อรอซูลแล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะคนใดในหมู่พวกท่านลายุมินูอาฮาดุกุมพวกใดพวกท่านคนหนึ่งยังจะไม่อีหม่านฮัตตาอันนัลอัยยะกูนัลฮาวาฮูตะบะอัลลิมายิตุบิฮีจนกว่าหัวใจของเขาเนี่ยจะตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาท่านนบีมุฮัมมัดนำอะไรมาหาเรานำคำสอนของศาสนามาหาเราเราบอกว่าเราอีหม่านแล้วแต่ถ้าคำสั่งของท่านนบีมาถึงเราแล้วหัวใจของเรายังมีตะขิดตะขวงยังไม่เชื่อในสิ่งที่นบีมาบอกเนี่ยเราบอกได้เลยว่าอีหม่านเราขาดสะบั้นแน่นอนแล้วที่ชั่วโมงก่อนที่อาจารย์ยะฟัดบอกว่าแล้วพออีหม่านเราหลุดเราหันไปทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมก็แล้วแต่ทำให้เราตกอยู่ในวังวนของอุตริกรรมวังวนของการทำชิริกวังวนของการทำสิ่งที่เป็นมุสยิดชีวิตเราเรียบร้อยหัวใจเราถูกลัดดานแน่นอนอัลลอฮ์จะให้ไปอย่างที่บอกนุวัลลิฮีมาตะวัลลาไปในสิ่งที่เขาต้องการที่จะไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องประการที่สองที่บอกว่าคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ถ้ามาถึงเราแล้วแล้วเรายังมีหัวใจที่ปฏิเสธยังมีหัวใจที่ต่อต้านนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราเสียอิสลามวันนี้ถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นคำของนบีจริงๆเป็นการกระทำเป็นความเชื่อของท่านนบีจริงๆยอมรับและปฏิบัติอย่างเต็มใจอัลฮัมดุลิลลาห์ประการที่สามที่จะทำให้เราเสียอิสลามคือการที่คนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่ทำที่เขาเย้ยหยันอิสลามเขาเหยียดหยามทำเป็นล้อเล่นกับอัลกุรอานทำเป็นล้อเล่นกับคำสั่งของอัลลอฮ์ทำเป็นล้อเล่นแม้ว่าจะไม่เจตนาหรือเจตนาหรือจงใจแล้วเราเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมคนที่ปฏิบัติคนที่ปฏิญาณตนว่ากะลิมะฮ์ชาดะวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่เราเห็นในสิ่งที่ศาสนากำลังถูกกระทำย่ำยีแบบนี้ถูกเย้ยหยันถูกเหยียดหยามแต่เรายังอยู่เฉยไม่กล้าที่จะต่อต้านไม่กล้าที่จะบอกกล่าวไม่กล้าที่จะเอาตัวของเราไปสู้กับสิ่งที่อิสลามโดนกระทำ
นั่นก็คือจะทำให้เราเสียอิสลามวันนี้เราต้องเอาตัวของเราให้รอดจากการลงโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราต้องเอาดวงวิญญาณของเราไปตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในวันนั้นอัลเลาะห์จะถามเราว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านทำอย่างไรที่ผมเคยบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกกับพี่น้องว่าเราบอกว่าเรากลัวเราไม่กล้าอัลเลาะห์ก็จะถามต่อว่าแล้วมนุษย์หรือเราที่ท่านกลัวเพราะฉะนั้นความเชื่อในเรื่องราวของศาสนาการศรัทธาในเรื่องราวของศาสนาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มีมาจากรากฐานของศาสนาพี่น้องตัดทิ้งไปได้เลยตัดทิ้งไปได้เลยประการที่3อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานวะกอดนัสละอะลัยฮิฟิลกิตาบิอิซาซะมิอตุมอายาติลลาห์ยุกฟะรุบิฮาเมื่อพวกท่านได้ยินอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วมีคนที่กำลังเย้ยหยันอัลกุรอานหรือเหยียดหยามหรือต่อต้านอัลกุรอานยุกฟะรุบิฮาเขาเย้ยหยันเมื่อเขาได้ยินแล้วเขาเย้ยหยันแล้วเขาทำเป็นว่าอิสลามเนี่ยเป็นของเล่นยุคฟารูบิฮาถูกปฏิเสธอิสลามนี่ถูกปฏิเสธเมื่อเราเห็นนะอิสลามถูกปฏิเสธวายัสตาซาอูบิฮาแล้วก็การที่องค์การของอัลลอฮ์นั้นน่ะถูกทำให้เป็นโมฆะหรือถูกเย้ยหยันในวิธีการใดก็แล้วแต่ฟะลาตักูดูมาฮุมพี่น้องอย่าไปนั่งร่วมกับเขาอย่าไปนั่งร่วมสนทนาในวงเดียวกับเขาเพราะวันนี้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมไม่เพียงแต่เราจะปฏิบัติในเรื่องของราวของศาสนาให้ตรงตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำสอนของท่านนบีแต่เรามีหน้าที่ต้องปกป้องอิสลามด้วยทำได้ไหมครับวันนี้ทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้หัวใจเราต้องต่อต้านในสิ่งที่มันเกิดขึ้นประการสุดท้ายนะครับที่จะทำให้พวกเราเสียอิสลามที่จะนำเสนอกับพี่น้องสี่ประการวันนี้ประการสุดท้ายคือการผินหลังให้กับศาสนาหมายความว่ายังไงครับการผินหลังให้กับศาสนาการที่ได้ยินคำสั่งของรัสมัตลาแล้วทำเป็นเฉยได้ยินเสียงอาซาแล้วทำเป็นเฉยได้ยินเสียงก็มัดแล้วทำเป็นเฉยผินหลังให้กับศาสนาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจพี่น้องครับเชควินบัตแกบอกว่าทำให้เราเสียอิสลามทำให้เราสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นอะเราอาธรรมไม่ใช่เราอาธรรมต่อตัวเองเราอาธรรมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เราเองกำลังมุ่งมั่นอยู่ในเรื่องของดุนยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยากจะได้สิ่งใดก็แล้วแต่บนดุนยานี่เราขวอยคว้าอย่างเต็มที่แต่เรื่องที่เป็นจิตวิญญาณของเราเรื่องที่วิญญาณของเราจะต้องเอาวิญญาณของเราไปตอบกันแล้วเรากลับเพิกเฉยเราหันหลังให้กับศาสนามีที่ไหนมีเรียนมีสอนอิสลามเราก็ไม่ไปที่ไหนมีละหมาดที่ไหนมีการทำความดีในกรอบของอิสลามเราก็เพิกเฉยอีกทั้งยังหันหลังให้กับอิสลามอีกต่างหากนั่นคือทำให้เราเกือบสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องอยากจะฝากกับพี่น้องไว้ว่าวันนี้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมที่ต้องการทางรอดในวันกิยามะห์ที่ต้องการทางรอดในวันอาคิเราะห์เนี่ยไม่ว่าความเชื่อการปฏิบัติของเราจะต้องถูกต้องเป็นไปตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรามีโอกาสได้เรียนรู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเรายังมีลมหายใจอยู่ในทุกวันนี้จงศึกษาเถอะครับจงเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเถอะครับจงทำให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันเป็นแรงขับเคลื่อนในหัวใจของเราและปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ออกมา
เป็นอามันอิบาดัตของบ่าวที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นอามันอิบาดัตของบ่าวที่จะประสบความสำเร็จในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ได้ทำให้พวกเราเนี่ยด้อยไปเลยมานั่งมาเสียเวลา 2-3 ชั่วโมงออกทิ้งครอบครัวออกมา 2-3 ชั่วโมงครึ่งวันออกมาเรียนรู้ในคำของอัลเลาะห์แล้วนำการเรียนรู้ของเรากลับไปบอกครอบครัวกลับไปสั่งเสียของคนในครอบครัวของเราเนี่ยมันเป็นเนี่ยมัดที่ดีที่สุดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้โอกาสเราวันนี้เสียโอกาสมาฟังในเรื่องราวของศาสนาแล้วไม่ใช่ฟังมึนมาวันนี้แล้วก็มึนกลับไปวันนี้ฟังแล้วก็ต้องจับให้ได้ว่าวันนี้เนี่ยหัวใจของเราตั้งมั่นที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามอย่างแท้จริงวันนี้ชีวิตของเราไม่ว่าวันนี้เราจะกลับไปเราจะเจอภัยมูซิบะห์ภัยบาลาการทดสอบต่างๆใดๆก็แล้วแต่ที่มาประสบกับตัวเราแล้วเรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอันดับสูงสุดเลยยิ้มรับกับมันแล้วก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็พาตัวของเราพาหัวใจของเรากลับมาเรียนรู้กลับมาอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงให้ได้กลับมาอยู่ในคำสอนของศาสนากลับมาอยู่ในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้นะครับก็ครั้งนี้4ประการนี้ครั้งเนี้ยอยากจะฝากให้พี่น้องว่าหลังจากเราศรัทธาหลังจากเรามีรุกนอีหม่าน6ประการแล้ว6รุกนอีหม่าน6ประการเรายังอยู่ดีใช่ไหมยังอยู่ดีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาครั้งที่แล้วเราบอกว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราให้ความศรัทธาให้ความเชื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังไงวันนี้เราศรัทธาในเรื่องของท่านนบียังไงแล้วอีก4ประการที่เหลืออินชาอัลเลาะห์ครับอีก4ประการนะที่เหลืออินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาอีกครั้งหนึ่งมีคำถามไหมครับอาเล่มกันหมดแล้วไว้ถามครั้งหน้าไม่เป็นไรพี่น้องคือวันนี้ถ้าเราพกความไม่เข้าใจมาแล้วเราพกความไม่เข้าใจกลับหรือมีอะไรที่เป็นเรื่องของศาสนาพกมาแล้วก็พกมันกลับไปโดยที่เราไม่ได้ข้อข้องใจมันก็เสียเปรียบแต่ถ้ามีอะไรที่ถามแล้วผมพอจะมีความรู้ที่ตอบได้ก็จะตอบให้แต่ถ้าไม่มีความรู้ข้างหลังมีอาจารย์ยูซุปอีกคนหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับการศึกษาสุดท้ายนี้การศึกษาในเรื่องราวของศาสนาอย่าทิ้งการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามอย่าทิ้งมันจะไปเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนมันจะไปเป็นแรงขับเคลื่อนหัวใจของเราให้ปฏิบัติอามันอิบาดัตที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับก็อยากฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์